อันนี้เป็นเรื่องรสนิยมนะฮะเมียชอบฟังกันตึมฮะผัวชอบฟังลิเกเกิดอะไรขึ้นฮะแย่งกันนะฮะเพลงคนแย่งฟังแย่งกันเปิดเพลงสุดท้ายเมียก็เอาค้อนทุบหัวผัวนะครับโอ้โหนี่นะฮะสองทุ่มเมื่อคืนนี้อาสาสมัครแผนกบรรเทาสาธารณภัยสมาคมสุรินทร์นะได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันที่บ้านหลังหนึ่งตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เกิดเหตุพบนายปังอายุ57ปีฮะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาขวาไม่สามารถลงน้ำหนักได้จึงปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์นะผู้ก่อเหตุคือนางแหม่มอายุ54ปีเป็นภรรยาของคนเจ็บฮะนายปังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากับเมียนะเริ่มได้ที่ก็เปิดเพลงร้องกันภรรยาชอบกันตึมส่วนผมชอบลิเกเถียงกันไปเถียงกันมาภรรยาไม่ยอมฮะคว้าค้อนปอนมาตีที่หัวของตนตีไป 5-6 ทีวันนี้พี่ยังไม่ตายนะเนี่ย 5-6 ทีฮะโชคดีที่ไม่มีที่มันไม่แรงฮะก็เลยหัวไม่แตกเมียก็ไม่อยู่นะใช้ค้อนมาตีที่ขาอีกทีนี้ต้องคานเลยนะฮะคานหนีออกมาจากบ้านเพื่อนนะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคือคานออกมาบ้านเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือตนยืนยันว่าภรรยาทำร้ายร่างกายตนแต่เพียงฝ่ายเดียวตนไม่ได้ตอบโต้เพราะตนรักภรรยามากฟังเสียงคุณปลั่งนะครับครับใครตีใครตีลุงเมียลุงไปทำยังไงให้โดนเขาตีคุณไม่ถูกฮะคุณไม่ถูกอะไรชอบลุงเมียลุงชอบฟังเพลงแต่ลุงชอบอะไรลุงชอบลิเกลุงชอบลิเกเอาเถียงกันเรื่องกันตึมกับลิเกแล้วก็โดนตีเลยเอาเนี่ยกลับเถียงกันเรื่องกันตึมกับลิเกนะฮะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเกิดเหตุนะสอบถามนางแหม่มภรรยาของคุณปังนะฮะบอกจริงๆแล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันจริงจังฮะแต่เวลาสามีเมาแล้วชอบหยอกล้อกันเล่นฝั่งสามีเนี่ยหยอกแรงชอบเซ้าซี้ตนรำคาญก็เลยเกิดอารมณ์โมโหจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ค้อนทุบหัวตนตีที่บริเวณขาเท่านั้นส่วนที่สามีเจ็บหัวเป็นเพราะเมาแล้วเดินล้มเองปกติก็กินเหล้าแล้วทะเลาะกันแบบนี้เป็นประจำฮะตอนนี้ให้อภัยกันแล้วในวันนี้นะกอดคอกันเรียบร้อยแล้วนะครับรักกันแล้วรักกันเหมือนเดิมเพราะอยู่กันมา18ปีส่วนเรื่องเพลงกันตึมที่ตนชอบเพราะลูกสาวเป็นแดนเซอร์วงกันตึมนะฮะไปฟังเสียงคุณแหม่มนะครับหอมได้ไหมตาหอมตาให้อภัยกันแล้วใช่ไหมจ้าสรุปไม่ได้ทะเลาะอะไรกันจริงจังแค่หยอกล้อกันไม่เมาสรุปจริงไหมว่ายายชอบฟังกันตึมจริงหรือเปล่าก็ลูกสาวเป็นนักเต้นกันตึมอ๋อแกเมาแกก็เดินหาเรื่องกูเป็นนักมวยเอ้ยอะไรเงี้ยกูกั้นคออะไรเงี้ยเหมือนกับมาเตะป้าเตะก็เตะจริงจังหรือว่าเตะหยอกบางครั้งก็จริงอะแต่เราก็เจ็บเนาะนี่นะฮะสังเกตสำเนียงนะฮะกันตรึมคนสุรินทร์กันตรึมนะฮะนี่ๆๆวันนี้หอมแก้มโชว์นักข่าวหน่อยนะนี่ๆๆดีกันแล้วรักกันผมเนี่ยนะรอเรือเนี่ยผมก็ดกยากมากครับอยากขอลิ้นปลาสักครึ่งนึงนะฮะกันตรึมนะฮะกันตรึมกันตรึมผมนี่โดยเวลาเรียนหนังสือนี่โดนครูว่าประจำอะผมก็ดกลิ้นไม่ค่อยเก่งครับคนสุรินทร์จะพูดสำเนียงเนี้ยกันตรึมกันตรึมอันนี้เถียงกันเรื่องกันตึมเหมือนลิเกนะฮะแต่ว่าตีกันแล้วก็คืนดีกันภายในคืนเดียวกอดกันเหมือนเดิมแต่อย่าตีกันอีกนะเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกนะครับ